แต่ถ้าพูดถึงปีใหม่แบบนี้หลายคนตอนนี้เตรียมตัวในการเดินทางกลับแล้วช่วงนี้ดิฉันจะสังเกตว่ารถขาออกจะมีปริมาณค่อนข้างหนาแน่นแล้วการดูแลความปลอดภัยก็เลยต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสไปจนถึงเทศกาลปีใหม่อย่างวันนี้ค่ะตำรวจเขามีการวางกำลังพลกว่า 70,000 นายนะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วประเทศในขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดงานใหญ่4จุดก็เตรียมความพร้อมดูแลใน4จุดเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจะมีประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะวันนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มาเป็นประธานในการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่รวมกว่า159นายนะคะแล้วก็มีอาสาสมัครตำรวจ35นายรถยนต์11คันรถจักรยานยนต์สายตรวจ45คันมีทั้งสุนัขทหารแล้วก็มีตำรวจด้วยมาดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าในช่วงคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเขาจะมีการจัดงานในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองอาสาสมัครตำรวจบ้านกำหนดมาตรการขึ้นมาค่ะมาดูแลความปลอดภัยรวมถึงด้านการเดินทางการจราจรให้กับประชาชนโดยเฉพาะการระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมทั่วประเทศเน้นเป้าหมายเรื่องของยาเสพติดอาวุธสงครามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าตามยุทธการพิทักษ์ภัยให้กับประชาชนและที่สำคัญก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยเบื้องต้นนะคะเขาน่าจะใช้กำลังพลเนี่ยทั่วประเทศกว่า 70,000 นายในการดูแลความปลอดภัยส่วนพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะแน่นอนมีการจัดงานใหญ่4จุดนะคะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยวในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารเอเชียทีคไอคอนสยามหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์4จุดนี้มีการจัดงานใหญ่เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเตรียมความพร้อมค่ะให้ความสำคัญกับทุกจุดเนื่องจากว่าจะมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากไปดูที่จังหวัดสระบุรีกันบ้างนะคะที่สระบุรีก็มีการปล่อยแถวทหารตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีรวมๆกว่า300นายทีเดียวนะคะออกปฏิบัติการในช่วงคริสต์มาสกับปีใหม่นี้นะคะเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะจุดหลักๆที่เขาจะเน้นก็จะเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการประทุษร้ายต่อทรัพย์นะคะพูดง่ายๆก็อย่างเช่นพวกธนาคารร้านทองร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันสถานีขนส่งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะรวมทั้งกำลังพลเหล่านี้ก็จะออกไประงับยับยั้งเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่ค่ะที่นั่นก็มีการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวมีกำลังพลจากตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่มีทหารตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรวมแล้ว356นายรถยนต์26คันรถจักรยานยนต์ซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะเขาเป็นการระดมกำลังมาดูแลความปลอดภัยในการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางของประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยด้วยค่ะ